ครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมอยู่นะครับได้ยินครับครับผมก็สวัสดีครับผมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่สองนะครับเชื้อทับเบี้ยสุนชัยนะครับก็จะมาพรีเซนต์เจอร์นอลคลับในวันนี้นะครับก็หัวข้อนะครับก็จะเป็น The Outcomes of Illness Program for Lupus Patients in Thailand นะครับก็เป็นเปเปอร์ที่เขาที่เป็นท่านเป็นอาจารย์ท่านนี้ทำนะครับเป็นคนไทยทำนะครับแต่ว่าตีพิมพ์ผ่านทางน่าจะสตัดดี้ผ่านทาง College of Universal of California State University นะครับแล้วก็ตีพิมพ์ผ่าน Journal of Preventive Medicine and Public Health อันนี้เป็นของเกาหลีนะครับก็ Induction นะครับก็ SLE หรือ Systemic Lupus Erythematosus เนี่ยครับเราก็เป็นโรคที่เรารู้กันจากกันมาเนิ่นนานแล้วนะครับว่าเป็นโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือออโตอิมมูนอย่างหนึ่งนะครับก็ครับศิผรมทัศน์ขอขจังหวะนิดเดียวศิรทัศครนั์บกดให้มันเป็นพรีเซนต์ได้ไหมครับอ๋อครับอาจารย์เป็นสไลด์โชว์โอเคครับครับผมครับผมก็ส่วนใหญ่เราก็เจอในผู้หญิงอายุน้อยนะครับอายุประมาณช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนนะครับที่จะเจอบ่อยๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่เราทราบว่ามันก็ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาร์ไทติสต่างๆนะครับแรชต่างๆนะครับหรือว่าไตวายอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงคือพอมันมีโคลิกอินฟลามเมชันมันก็มีเรื่องของสติฟเนสของเส้นเลือดนะครับก็อาจจะมีพวกบัดเพชเชอร์สูงหรือว่าเป็นคาร์ดิโอวาสคูลาร์ดิซีสในอนาคตเหมือนกันนะครับก็ทั่วโลกเนี่ยครับจากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าแบ็คพอปูเลชันเนี่ยครับมีลูปัสเยอะสุดนะครับตามด้วยเอเชียนฮิสปานิกแล้วก็คอเคเชียนนะครับแต่เขาก็บอกว่าคนเอเชียนเนี่ยครับเวลาเป็น SLE แล้วเนี่ยครับมันจะไตวายมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับแล้วก็เขาพบว่าเนื่องจากว่าบางทีพวกที่SLE ก็ต้องให้ยากดภูมิหรือว่าให้สเตียรอยอะไรอย่างนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงที่เป็น TB เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มันก็มีการศึกษาก่อนหน้านี้ครับว่าคนที่เป็น SLE เป็นลูปัสเนี่ยครับก็มีผลเสียต่อตัวเองหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของactivity ที่จำกัดมากขึ้นอ่อนเพลียบ่อยขึ้นหรือว่ามีปัญหาเรื่อง mental ต่างๆนะครับเรื่องจิตใจต่างๆนะครับหรือว่าความไม่มั่นใจในตัวเองในแง่ของรูปร่างพื้นผิวหนังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่มันดรอปลงนะครับก็เราก็พบว่าคนที่มีquality of lifeที่ดีเนี่ยครับก็คือมักจะมีอาการเบากว่านะครับแล้วก็มีความเครียดน้อยกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีการศึกษาหรือมีเงินเดือนมีรายได้สูงกว่านะครับทีนี้ปัญหาอย่างนึงที่เขาคอนเซิร์นก็คือว่าตั้งแต่โควิด19มาเนี่ยครับเราก็รู้ดีว่าการเข้าหาบุคคลบุคลากรต่างๆทางการแพทย์เนี่ยมันยากขึ้นเพราะนั้นก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของการแคร์นะครับในผู้ป่วยกลุ่มนี้เหมือนกันครับผมก็อันนี้เขาใช้คำว่าparticipatory action research นะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นคอนเซ็ปต์ของการศึกษาครับที่เก็บข้อมูลต่างๆครับเพื่อเอามา evaluate นะครับแล้วเอาข้อมูลที่เอา evaluate เนี่ยครับไปปรับปรุงพฤติกรรมหรือว่าปรับปรุงสุขภาพต่างๆของประชากรนะครับก็อันนี้การศึกษานี้เขาทำคู่คำกับมูลนิธิ SLE นะครับ SLE Foundation นะครับก็เขาบอกว่าเป็นเหมือนองค์กรที่ดูแลเรื่อง SLE ครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำเป็นลักษณะของ Evidence Program ก็คือเป็นลักษณะของการซัพพอร์ตผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็อยากเขาก็อยากจะรู้แหละว่าในช่วงที่มันมีโควิดเนี่ยครับมันทำแล้วเนี่ยมันได้ผลในแง่ของเอาความทางด้านเฮลท์หรือว่าทางด้านความรู้ของคนไข้ดีไหมประมาณนั้นครับผมก็คำถามการวิจัยคำถามการศึกษานี้ก็คือ what is the impact of EWP คือ Evidence Program เนี่ยครับในผู้ป่วย SLE นะครับในประเทศไทยนะครับก็หลักๆก็คือเขาก็หลักการคร่าวๆเดี๋ยวจะพูดต่อนะครับแต่ว่าคือเก็บข้อมูลพื้นฐานของคนไข้ครับพวก demographic ต่างๆนะครับburden ต่างๆไปจำนวนปีที่เคยป่วยมานะครับความรู้ต่างๆquality of life mental health ต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็เอามาเข้าออนไลน์ซัพพอร์ตนะครับด้วย LINE ครับผมใช้โปรแกรม LINE ธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ทำเวิร์กช็อปกันนะครับ3เวิร์กช็อปแล้วก็จากนั้นก็มาดูเอาท์คัมด้วยการทำแบบทดสอบซ้ำนะครับเป็น pre test post test นะครับ
ก็ study design เนี่ยครับก็อย่างที่ว่าครับเป็น pretest post test นะครับมีกลุ่มการศึกษากลุ่มเดียวไม่มี control นะครับเขาก็คำนวณ sample size ด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า G-Power นะครับก็ได้เขาบอกว่าด้วย power 0.80% ของ power เนี่ยเขาจะต้องใช้ประชากรใช้ผู้เข้าร่วมการศึกษาประมาณตอน90คนนะครับแล้วก็เขาอยากได้ magnitude out effect ที่ 0.3 ครับผมเขาบอกว่ามันเป็น common effect size ในโซเชียลไซส์ครับผมก็ผู้เข้าร่วมนะครับก็ในการลงทะเบียนของ Event โปรแกรมเนี่ยครับผ่านบนหน้าเพจ Facebook ของสมาคมเนี่ยครับก็มีสมัครมา150คนนะครับตัวที่มี Eligible Criteria ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะครับอ่านเขียนไทยได้นะครับแล้วก็มี DIAC ชัดเจนจากหมอนะครับแล้วก็แต่ว่าการคัดเข้าจะเป็นการคัดเข้าแบบที่ไม่ใช่ randomized นะครับก็exclusion criteria ของเขาก็จะคือมีพวก psychosis นะครับหรือว่ามี disability ที่ทำให้ไม่สามารถทำแบบสอบถามได้นะครับก็ต่อมานะครับก็ pretest นะครับก็คือจาก120คนที่เขาเกณฑ์เข้ามาได้เนี่ยครับมีคนที่ยอมเข้ามาทำต่อจริงๆประมาณ90คนนะครับก็จะมาทำแบบสอบถามที่เขาตั้งชื่อว่า Physical and Psychosocial Health Assessment นะครับอันนี้ Alchemer นี่เป็นชื่อโปรแกรมที่เอาไว้ทำเฉยๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าที่เหลืออีก30คนเนี่ยครับก็คือมาเข้าร่วมโปรแกรมนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมในการศึกษานะครับซึ่ง questionnaire ก็จะมีหลายส่วนนะครับก็เช่นพวก demographic ต่างๆนะครับตั้งแต่อายุเพศการศึกษา incomeนี่เขา expense burden อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็เป็นส่วนของ knowledge แล้วก็ behavior เขาก็จะเป็นคำถามนะครับซึ่งตัว face validity เนี่ยครับเขาก็เทสโดยให้ผู้ป่วย10คนนะครับอ่านว่ารู้เรื่องเปล่านะครับแล้วก็ส่วน content validity ก็ confirm โดยหมอรูมาโต2คนครับผมแล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่อง knowledge นะครับแล้วก็เรื่องของ health behavior นะครับซึ่งมีทั้งเรื่องของการนอนการออกกำลังกายการไปโดนแดดนะครับหรือว่าการกินยานะครับหรือว่าการใช้สมุนไพรที่หมอไม่สั่งอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนของ depression anxiety and stress scale ก็คือเรื่องของ mental เรื่องของ psycho นะครับก็ใช้เป็นแบบสอบถามที่ชื่อว่า DASS ไทยนะครับก็เป็นคำถามที่เป็นตัวคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไซโคโซของmental health นะครับแล้วก็เขาบอกว่า Codex Alpha ที่ดู reliability ของ test ก็ได้ค่าที่ depression ที่ 0.87 anxiety 0.75 แล้วก็ stress ที่ 0.83 ก็คิดว่าดีพอสมควรคือเกิน 0.7 นะครับแล้วก็เขาใช้ตัว Lupus Quality of Life นะครับก็คือชื่อ Lupus QOL Thai version เนี่ยครับมาประเมินเรื่องของquality of life ของผู้ป่วยนะครับก็จะมีหลายโดเมนมี8โดเมนนะครับก็มีเรื่องของ physical health นะครับplanning ต่างๆ pain นะครับเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่สามีภรรยานะครับแล้วก็ burden ต่างๆนะครับemotion health นะครับ body image ก็คือพวกความมั่นใจตัวเองนะครับแล้วก็ fatigue นะครับก็คอนแบทอัลฟาที่เขาคำนวณออกมาได้ก็เดียร์บิตี้ก็ประมาณสัก 0.7 ถึง 0.9 นะครับก็อินเทอร์เวนชั่นก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ1ก็คือตั้งกลุ่มไลน์คุยกันนะครับก็เป็นเหมือนกับกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรทำนองนั้นนะครับบนแพลตฟอร์มของไลน์นะครับก็จะมีทีมงานของทางมูลนิธิ SLE นะครับเป็นคนโมเดเรตอยู่ข้างบนกลุ่มนะครับขอโทษครับอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นลีดเดอร์ที่เป็น SLE อ่ะครับเป็นคนช่วยซัพพอร์ตช่วยดูโมเดเรตบนกลุ่มอ่ะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยเป็น SLE มาแล้วประมาณ10ปีครับผมแล้วก็2ก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์แอนด์เซฟแมเนจเมนต์ครับก็ใช้ Zoom ครับก็เอา Zoom มานั่งตั้งเวิร์คช็อปคุยกันเนี่ยแหละครับ90อาทิตย์ละ90นาทีนะครับโดยที่อาทิตย์แรกก็จะพูดถึงเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง diagnosis and treatment นะครับอาทิตย์2ก็พูดถึงเรื่องของhealth behavior ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง diet exercise hazard elimination ต่างๆเรื่องของ environment เรื่องของ hygiene อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ภาค3ก็จะเป็นเรื่องของ mental health นะครับก็
ก็ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการปกปิดนะครับก็คือพอทำเวิร์คคัพเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็อัดแล้วก็โพสต์ขึ้น YouTube นะครับเอาไว้ดูทีหลังได้ด้วยนะครับก็แล้วก็เขาก็ทิ้งช่วงนะครับทิ้งช่วง watch out ไปดูสัก3เดือนนะครับแล้วก็หลังจากที่เวิร์คคัพครั้งสุดท้ายก็มีคนกลับมา complete study นะครับ72คนนะครับมาทำตัว question ไหนอีกครั้งนะครับแล้วก็จาก72คนเนี่ยสุดท้ายเหลือแค่68คนนะครับที่ข้อมูลครบถ้วนมากกว่า 80% ขึ้นไปเนี่ยครับที่สามารถเอามาวิเคราะห์ได้นะครับก็เขาก็บอกอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ statistical analysis นะครับก็ข้อมูลที่เป็นเขาบอกว่าเขาลองทำ non parametric test เพื่อดูความแตกต่างของdemographic characteristic characteristic ก็คือ baseline characteristic ของผู้ที่เข้าการศึกษาเข้าการศึกษาเนี่ยครับก็พบว่ากลุ่มที่ทำกลุ่มที่ผ่าน intervention กับกลุ่มที่เราไม่ได้ intervention เนี่ยครับไม่ได้มีความแตกต่างกันในแง่ของ baseline characteristic ก็แปลว่ากลุ่มที่เอามาศึกษาเนี่ยครับก็ค่อนน่าจะเป็นตัวแทนของประชากรได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อเทียบระหว่างคนที่ทำแบบทดสอบได้ครบเกิน 80% ของแบบทดสอบกับคนที่ทำได้ไม่ถึงเนี่ยครับก็ไม่พบความแตกต่างกันเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นรายละเอียดของโปรแกรมที่ใช้ทำสแตนนะครับก็ใช้ SPSS เวอร์ชั่น28นะครับแล้วก็เขาก็มีการเช็คว่ามันเป็น normal distribution หรือเปล่านะครับดู skewness นะครับแล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็น continuous ที่เป็น normal เขาก็ใช้เป็น petty test นะครับเพราะว่าเป็น petty for test นะครับส่วนข้อมูลที่เป็น ordinal นะครับก็จะทำด้วยใช้ Wilkerson Silang test นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ethics statement นะครับก็approve โดย California State University นะครับก็เป็นผ่าน IRB ของเขาครับผมแล้วก็มีการให้ for consent เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นflow ของการศึกษานี้นะครับก็มีคนสมัคร150คน eligible เข้ามาจริงๆ120คนนะครับเข้า consent เข้าลง90คนนะครับแล้วผ่าน workshop ผ่านมานะครับก็สุดท้ายก็เหลือคนที่มีข้อมูลคนที่มาต่อเนื่องแล้วก็มีข้อมูลเกิน 80% อยู่ทั้งหมด68คนนะครับก็อันนี้เนี่ยครับก็จะดูเรื่องของ knowledge กับ heavy behavior นะครับก็ดูว่าคนมีความรู้เกี่ยวกับ SEE มั้ยโดยเทียบตัวแบบทดสอบ PPHA ครับระหว่างก่อน intervention กับหลัง intervention ครับก็พบว่าเขาก็มีความรู้มากขึ้นโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่า SEE เป็นโรคติดต่อมั้ยอะไรเงี้ยครับเขาก็คนที่ก็คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รักษาหายไหมเนี่ยครับก็คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่เกิดผู้หญิงใช่ไหมก็คะแนนก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การท้องทำให้อาการที่แย่ลงไหมอะไรอย่างนี้เขาก็ตอบกันได้มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับสเตรสนะครับว่าทำให้เอสโซอีแย่ลงหรือเปล่านะครับคนไข้เอสโซอีสามารถเลือกวิธีการคุมเดือดได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับก็มีคนตอบได้ให้ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้สมุนไพรก็มีคนตอบถูกได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อยากหยุดอาเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนตอบถูกต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะไม่มีความแตกต่างชัดเจนก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนครับว่าคนไข้เอสโซอีอยากฉีดวัคซีนอะไรก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในแง่ของhealth hygiene health behavior เนี่ยครับก็พบว่าการอดนอนมันน้อยลงนะครับถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับการเอ็กซ์ไซส์เพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับเอ็กซ์ไซส์ดูเรชันก็ดูเหมือนจะอิมพรูฟด้วยนะครับแล้วก็การป้องกันตัวเองต่อแสงแดดเหมือนจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลขของวันที่โดนแสงแดดเนี่ยครับน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของคอมไพแอนซ์ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับเพราะจำนวนตัวเลขของกลุ่มคนที่ลืมเยอะๆเนี่ยครับดูเหมือนจะชิฟต์เข้าไปทางที่น้อยลงครับผมก็เรามาสรุปครับก็ในแง่ของ knowledge นะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องกันก็คือเรื่องของวัคซีนเรื่องของการคุมกำเนิดเรื่องของการตั้งครรภ์นะครับก็พบว่าคำหลังจากทำการทดสอบถ้าดูจากตารางเนี่ยก็พบว่า
มีเรื่องวัคซีนกับเรื่องของสเตรสครับที่ไม่ดูเหมือนจะไม่ improve นะครับแต่ว่าเมื่อทำเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็เอามา analyze นะครับก็พบว่าหลังจากที่เราทำการทดสอบเนี่ยครับก็ได้พบว่าความรู้นะครับดีกว่าตอนก่อนที่จะทำการให้ intervention EWP ไปนะครับโดยที่มีความนัยสำคัญทางสถิตินะครับก็เรื่องของการนอนก็เหมือนกันนะครับก็เขาก็ใช้วิคอสันสายแดงเทสมาวิเคราะห์นะครับก็พบว่าการนอนช่วงเวลาของการนอนหลังจากที่มีการ intervention EWP ไปแล้วเนี่ยครับก็ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับ exercise นะครับก็ส่วนใหญ่ก็คนกลุ่มนี้ก็ที่เข้ามาการศึกษาก็ออกกำลังกายไม่มากเกิน3วันต่อสัปดาห์นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับอัตราส่วนของการออกกำลังกายมากกว่า45นาทีเนี่ยครับดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้มีนัยสำคัญทางสถิตินะครับก็คืออาจจะเห็นได้แค่พอเห็นว่ามีเทรนด์ที่จะออกกำลังกายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่ายังไม่สิกนะครับเรื่องของการโดนแดดนะครับก็บอกว่าก่อนที่มีการทดสอบเนี่ยครับเขาบอก 17.7 คน 17.7% เนี่ยครับก็ไปโดนแดดช่วงกลางแดดช่วงเที่ยงเนี่ยครับโดยที่ไม่มีซันสกรีนนะครับมากกว่า3วันต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าพอมีอินเทอร์เวนชั่นนี้แล้วเปอร์เซ็นต์ก็ลดลงถึง 8.8% นะครับแต่ว่าพอเขาเอามาเทียบเอามาคิดเป็นสแตทคิดด้วยสแตทแล้วมันก็ไม่ซิกนะครับเรื่องของ compliance นะครับก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับอัตราการลืมกินยามากกว่า1วันต่อสัปดาห์เนี่ยครับจาก 19% เหลือประมาณ 11% แต่ว่าก็ไม่ซิกเหมือนกันนะครับแล้วก็มี8คนเขาบอกว่ามี8คนนะครับที่เคยหยุดยาเองนะครับซึ่งหลังจากที่เขามาเข้าร่วมโครงการนี้เขาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วนะครับเรื่องของการใช้สมุนไพรซื้อเองนะครับก็บอกว่าก่อนที่จะมีการศึกษาเนี่ยครับ6คนเนี่ยครับก็ไปซื้อสมุนไพรเองโดยที่ไม่บอกหมอนะครับแล้วก็ขอครับซื้อสมุนไพรเองโดยที่ไม่ได้ใช้โดยแพทย์นะครับแล้วก็อีก5คนเนี่ยคือไม่ได้บอกหมอด้วยนะครับก็หลังจากนั้นก็ยังมีก็เหลือแค่2คนนะครับก็คือปริมาณน้อยลงนะครับก็ mental health นะครับก็ดูภาพรวมก็ดีขึ้นนะครับก็ถ้าดูจาก stress ก็ดีขึ้นนะครับค่า p value ก็น้อยกว่า 0.001 ก็ significant นะครับanxiety ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ significant เหมือนกันนะครับมี depression นะครับที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะครับ effect size ก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้ sick ด้วยนะครับก็อาจจะติดตามตรงนี้ไว้นะครับส่วนเรื่องของ quality of life นะครับก็โดยภาพรวมก็ดีขึ้นเกือบทุกด้านนะครับยกเว้น body image นะครับที่ค่า p value มันไม่ sick นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีคำอธิบายนะครับก็มา discussion นะครับก็ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะครับเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็การศึกษานี้นะครับก็3ใน4นะครับของผู้เข้าร่วมศึกษาเนี่ยครับก็มีการศึกษาค่อนข้างสูงกว่าปกติทั่วไปของคนไทยนะครับแอดมินปริญญาตรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีรายได้ที่พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังบอกว่า1ใน3ครับก็ยังรู้สึกว่ามีเบอร์เดนจากการที่ต้องเสียค่าหมอค่ายานะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยการที่education ของผู้เข้าร่วมการศึกษาเนี่ยครับสูงกว่าประชากรทั่วไปเนี่ยครับอาจจะมีผลต่อการศึกษาไหมก็อาจจะเป็นได้นะครับเดี๋ยวจะพูดต่อนะครับก็ก่อนที่จะเข้า intervention เนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็รู้อยู่แล้วครับ SLE เนี่ยมันมีอาการยังไงบ้างแล้วอาการมันจะแย่ลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอรู้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์การคุมกำเนิดการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็มองเห็นคร่าวๆแหละว่าความรู้ของผู้เข้าร่วมเนี่ยครับหลังจากที่เราผ่านโปรแกรม EWP ไปเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับก็พอเทสเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็พบว่าคนก็เข้าใจแหละครับว่า SLE เนี่ยมันรักษาไม่หายนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะครับแล้วก็ถ้าท้องอาการจะแย่ลงนะครับแล้วก็ไม่ควรจะหยุดยานะครับไม่ควรจะหยุดยานะครับหรือว่าไม่ควรจะซื้อสมุนไพรกินเองหรือว่าคุมกำเนิดโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ยังบอกว่าหลังจากที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยครับเรื่องวัคซีนก็ยังงงกันอยู่ครับว่าหลายคนยังไม่เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยก็ต้องมาปรึกษาแพทย์เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของ heavy heavier ก็พบว่าเรื่องการนอนดีขึ้นนะครับค่อนข้างชัดเจนถ้าอยู่ต่อตารางเมื่อกี้นะครับส่วน exercise นะครับคือ exercise เนี่ยอาจจะถูกคอนฟาวด้วยว่าช่วงที่เขาทำ study เป็นช่วงโควิดเพราะนั้นอัตราการออกกำลังกายก็อาจจะลดลงบ้าง นะครับก็คงจะเหมือนกับที่หลายๆท่านเคยตรวจคนไข้แล้วก็คงจะเจอละเอ้ยช่วงนี้ออกกำลังกายเปล่าแต่บอกว่าช่วงนี้มันติดโควิดออกกำลังกายไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะมีหลายคนที่มาแบบนี้มาด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในแง่ของ mental health เนี่ยครับพบว่าเมื่อเทียบกับอีกสักดีหนึ่งที่เขาทำก่อนโควิดนะครับก็พบว่าตัว DSS score เนี่ยครับไม่ได้ต่างกันชัดเจนนะครับก็คือพูดง่ายคือใน study นี้ที่ทำช่วงโควิดเนี่ยคนไข้ไม่ได้พบว่าคนไข้มี stress หรือมี anxiety หรือมี depression ที่แย่ลงนะครับเมื่อเทียบกับ study ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมาดูผลของการศึกษาจากตารางเมื่อกี้ก็พบว่าในแง่ของ stress anxiety depression เนี่ยครับก็ลดค่อนข้างลดลงนะครับก็อันนี้เนี่ยครับเขาก็เป็นไฮโพเทซิสที่เขาคิดเอาไว้ก็คือว่าการทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็การมีแบบโครงการแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับบนไลน์นะครับก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยครับรู้วิธีการดีลกับสเตรสต่างๆรู้วิธีเข้าใจถึงตัวโรคต่างๆบริบทต่างๆของชีวิตตัวเองที่ต้องเผชิญนะครับก็ทำให้เขาสามารถคบกับสเตรสคบกับเบอร์เดนต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็นะครับก็เป็น e-support group นะครับซึ่งทำให้เป็นเหมือนกับทำให้มีความให้คนมีความสัมพันธ์กันเพื่อที่จะช่วยเหลือกันให้ผ่านพ้นความยากลำบากไปได้นะครับก็เรื่องของคอนเทนต์ออนไลน์เสียก็ดีหมดนะครับถ้าดูจากตารางยกเว้นอย่างเดียวคือ body image นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ SE ถ้าเป็นนานๆหลายคนก็จะเป็นเดอร์มาไทติสนะครับเป็นผื่นตามที่ต่างๆได้นะครับมีเป็นลูปัสอาร์ไทติสข้อกลายเป็น OA อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับบิดไปบิดมาได้แล้วก็มีแฮร์ลอสได้นะครับซึ่งพวกนี้ก็อาจทำให้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยครับเรื่องพวกนี้ก็ทำให้มันไม่สวยครับมันก็จะมีความมั่นใจตรงนี้ลดลงนะครับแล้วก็อื่นๆที่อาจจะมีปัญหาคือการให้พวกสเตียรอยด์นะครับก็อาจจะทำให้มีบวมมีอ้วนมีอะไรอย่างนี้ได้มีผิวดำได้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งอันนี้ครับก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยนะครับมีเขาก็เสนอว่าอาจจะต้องให้ผู้ป่วยมีเวลาที่จะตัดสินใจมีเวลาที่จะทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นนะครับว่ามันเจออย่างนี้แล้วมันก็ต้องทำใจอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเขาก็เสนอไว้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าการศึกษาเนี่ยในต่อถัดไปมีช่วงเวลาที่ใช้ follow up นานขึ้นนะครับก็ไม่แน่ว่าตรงนี้อาจจะ improve ได้เหมือนกันครับผมก็ผลลัพธ์จากการศึกษานี้นะครับเขาก็ทำให้สมาคม SLE นะครับก็มีการตั้งโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับเพื่อมาช่วยเหลือกันในแง่ของว่าสามารถทำให้เข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้นโดยที่ลดค่าเดินทางนะครับติดต่อกันผ่านทางออนไลน์อะไรนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ป่วยและครอบครัวนะครับในกลุ่มคนที่เป็น SLE ด้วยกันเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคำแนะนำของทางผู้ทำการศึกษานะครับก็คือ1ก็คืออาจจะต้องมีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการให้วัคซีนการตั้งครรภ์นะครับการควบคุมเนิร์ดต่างๆนะครับในการทำเวิร์กช็อปต่อไปนะแล้วก็แนะนำเรื่องการออกกำลังกายในร่มนะครับที่ไม่ต้องไปออกข้างนอกเพราะว่าข้ออ้างหนึ่งของช่วงโควิดก็คือข้างนอกออกข้างนอกไม่ได้เลยไม่สามารถออกกำลังกายได้ก็คงต้องมีการฝึกอย่างอื่นที่มันออกกำลังกายในบ้านได้เช่นแอโรบิกโยคะเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้องมาอาจจะต้องมีส่วนช่วยคือคนที่รับรายอย่างนึงที่มันไปมันไม่เวิร์กในสตี้ที่ผ่านมาที่ในสตี้นี้ก็คือเรื่องของเจออิมเมจนะครับก็คืออ๋อหน้าเป็นผื่นเป็นอะไรอย่างงี้หรือว่าข้อมันเสื่อมเป็น OA ข้อบิดข้อเบี้ยวไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีการทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องคอสเมติกนะครับ
แล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบ้านเราเนี่ยครับอินเทอร์เน็ตอาจจะยังเข้าคือจริงๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็น 3G หรือ 5G เนี่ยมันก็ที่ก็เข้าถึงเกือบทุกตำบลในประเทศไทยแล้วแต่ว่ามันจะมีค่าใช้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแล้วก็ผู้สูงอายุเอ้ยขอโทษครับผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดบางท่านก็ยังไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนยังใช้เป็นฟีเจอร์โฟนอยู่ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าโรงพยาบาลนะครับที่สนใจที่จะทำให้เอาโครงการเวิร์กช็อปแบบนี้ครับแต่ไปทำเป็นแบบ face to face นะครับก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันครับผมก็อันนี้ก็เป็นก็บอกอันนี้เป็นการศึกษาแรกนะครับในกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยลูปัสนะครับที่ใช้เรื่องของ EWP มาช่วยนะครับแล้วก็หลักๆก็คือเขาก็อยากรู้แหละว่าเขาอยากรู้แหละครับว่าการให้ความช่วยเหลือในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ผู้ป่วย SOE เนี่ยครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงโควิดหรือเปล่านะครับที่ออกจากบ้านไม่ค่อยได้นะครับlimitation นะครับที่เขาเสนอมาก็คือแน่นอนครับ generalizability อาจจะมีข้อจำกัดเพราะว่าคนที่participant ที่เราเอามาใช้นะครับต้องเป็น participant ที่มี internet access เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ค่อย valid กับคนที่ไม่มี internet นะครับแล้วก็แน่นอนครับมันเป็น randomized trial เพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของ session bias มีเรื่องของHawthorne effect ได้นะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะเชื่อว่าคนที่เข้ามายอมเข้ามาศึกษากับเราได้เนี่ยครับก็น่าจะเป็นคนที่มีความกระตือร้นในการดูแลตัวเองพอสมควรอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็น questionnaire แล้วก็เรื่องของdecal bias ได้นะครับแล้วก็จำนวนคนที่หายออกไปก็เยอะพอสมควรนะครับมีทั้ง attention bias ได้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าไม่มี control group นะครับก็เลยไม่สามารถบอกเรื่อง causal effect ได้นะครับเพราะว่าบางทีการไม่มี control group เนี่ยมันก็อาจจะบอก confounder บางตัวหลายตัวไม่ได้นะครับก็โดยสรุปนะครับก็พบว่าไอ e-workshop เนี่ยครับก็พบว่ามีประโยชน์ดูจะมีประโยชน์นะครับในแง่ของการพัฒนาความรู้พัฒนาพฤติกรรมแล้วก็ดูแลจัดการเรื่อง mental health แล้วก็ดูเรื่องของ quality of life เนี่ยก็ดูมันจะน่าจะมีประโยชน์นะครับก็อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าอินเทอร์เน็ต 4G 5G เนี่ยมันราคามันถูกลงเรื่อยๆแล้วจริงๆตอนนี้สมาร์ทโฟนขึ้นก็ประมาณ 2,000 2,000 บาทซึ่งก็เล่นหลายท่าจริงๆถามว่ามัน access ได้มากไหมผมคิดว่าในกลุ่มประชากรอายุสัก40 50สักไม่เกิน50เนี่ยครับก็น่าจะมีสมาร์ทโฟนกันเกือบหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่ามันลำบากขนาดนั้นไหมก็ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นแล้วนะครับครับผมก็แน่นอนครับมันก็มีประโยชน์อีกด้วยว่าผู้ให้บริการทางสุขภาพเนี่ยครับก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ทำให้การดูแลคนไข้เนี่ยครับมันทั่วถึงแล้วก็มีความเป็นคอมเพนเซียมากขึ้นได้ด้วยนะครับก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของ critical appraisal นะครับก็ study design นะครับอย่างที่ว่าครับเป็นpretest protest นะครับ intervention นะครับก็มีแค่กลุ่มเดียวไม่มี control นะครับparticipant ก็จะเป็นผู้ป่วย SLE นะครับที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับintervention ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้การคุยไลน์แล้วก็การทำเวิร์กช็อปอย่างที่ว่ากันนะครับแล้วก็ comparison จะเป็น comparison ระหว่าง before กับ after นะครับแล้วก็ outcome ก็จะเป็นเรื่องของ knowledge behavior แล้วก็ quality of life นะครับเรื่องของ internal validity เนี่ยครับก็อย่างที่ว่ามันเป็น non-randomized trial เพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันก็มีความเสี่ยงของ selection bias แล้วก็Hawthorne effect บ้างอยู่แล้วนะครับโดยเพราะถ้าเกิดเป็นคนที่ยอมมาเข้า study โดยที่แบบว่าเอ๊ะยินดีครับก็อาจจะมี Hawthorne effect ได้เพราะว่าเขาอาจจะแบบมีการดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่ามีความกระตือล้นเวลาที่หมอถามข้อมูลต่างๆมากกว่านะครับอันนี้พูดน่าจะพูดไปบ้างแล้วก็คือ questionnaire นะครับแน่นอนครับก็อาจจะทำให้เกิด decal bias ได้นะครับแล้วก็อย่างที่น่าสนใจก็คือว่าจำนวนของ participant ที่ complete study สุดท้ายเนี่ยครับมันค่อนข้างต่ำกว่า sample size calculation ที่เขาคิดตอนแรกมาพอสมควรเพราะตอนแรกเขาคิดได้ประมาณ90แต่ว่า complete มาจริง68คนนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลต่อ power เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามองมุมกลับก็คือว่าขนาด power มันดูขนาดจำนวน participant มันดูน้อยจนน่าจะทำให้ power ลดลงเนี่ยครับก็หลายๆอย่างก็ยังฟิกอยู่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าการ study นี้ก็น่าจะดีพอสมควรครับผมแล้วก็การที่เราไม่ได้เป็นคอนโทรลไม่
ครับเป็นสติที่ไม่มีคอนโทรลครับก็แน่นอนครับว่าคอนฟอร์เดอร์หลายอย่างก็อาจจะไม่สามารถจัดการกับมันได้เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะทำการศึกษาแบบนี้ต่อไปก็อาจจะลองทำเป็น RCT ดูก็ได้ครับผมในแง่ของ generalizability เนี่ยครับก็เรื่องของ geographic ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าสตี้นี้ทำในประเทศไทยเพราะนั้นก็น่าจะใช้ในประเทศไทยได้นะครับปัญหาอย่างนึงก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าก็จะเป็นข้อจำกัดขอโทษครับเป็นข้อจำกัดนะครับโดยในผู้ที่อยู่ในชนบทหรือว่าผู้ที่มี low income นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าคนที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็มักจะเป็นคนกลุ่มที่อาจจะมีการศึกษาค่อนข้างสูงกว่าประชากรนะครับแล้วก็มีเงินเยอะกว่าประชากรเขาถึงจะซื้อเน็ตรายเดือนได้นะครับก็อาจจะทำให้การเจอร์ซิตี้ย้อนกลับไปหาประชากรไทยที่แบบเป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยครับอาจจะเป็นข้อจำกัดได้ครับผมครับก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอธีรทัศน์ครับมีคำถามหรือคอมเมนต์ไหมครับยังไม่มีธีรทัศน์เดี๋ยวขอลองดูไอ้สไลด์ที่เขียน research question อีกทีอ๋อครับอาจารย์อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่าตัว question ที่เขา present ใน paper อ๋อครับอาจารย์อ๋อครับผมโอเค research question อันนี้ถ้าเรามองในแง่ของหลักการสร้าง research question นะครับถ้าลองคอมเมนต์หน่อยที่มันเป็นยังไงก็มันเป็น research question ที่แบบเป็น open นะครับซึ่งมันไม่เฉพาะเจาะจงแล้วมันเข้าใจครับมันอาจจะตอบคำถามได้ยากครับอาจารย์มันเป็นโอเพ่นมันเป็นคำถามที่เป็นคำถามไปเปิดนะครับอาจารย์ซึ่งปกติแล้วเราจะชอบคำถามไปปิดมากกว่าเพราะว่ามันสเปซิฟิกออกไปได้ว่าเราต้องการศึกษากับเรื่องอะไรกับใครยังไงใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามองในแง่ของตัวคอมโพเนนต์ของ research question PICO เนี่ยมันครบถ้วนไหมตรงนี้เป็นดูครบถ้วนไหมP อาจจะพอได้อยู่ครับผมส่วน I คือ EWP นะครับส่วน C เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเขียนอย่างนี้เนี่ย C คงบอกไม่ได้ว่าเขาจะ compare กับอะไรมันเป็น RCT มันเป็น control trial หรือเปล่าหรือว่ามันเป็น trial แบบไหนอะไรเงี้ยอาจจะบอกไม่ได้ครับส่วน outcome ก็ wake ก็คือไม่เฉพาะเจาะจงครับคำว่า impact มันไม่ได้บอกอะไรครับอาจารย์โอเคก็คือสมมุติถ้าเกิดเราเห็นตัว research question เป็นประโยคเดียวๆอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็น research question ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะในแง่ของประชากรอาจจะพอได้คนไข้ใน SLE community ก็อาจจะพอเข้าใจได้ว่าเป็นคนไข้ SLE intervention ก็คือในตัว E wellness program ซึ่งก็ถ้าเป็นประโยคเดียวๆอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้เลยมันคืออะไรใช่ไหมรายละเอียดของ intervention นี้คืออะไรนะครับตัวเปรียบเทียบกับอะไรก็อาจจะพออินเฟอร์ได้ว่าเปรียบเทียบกับ no intervention คือไม่มี e wellness program ก็พอได้แต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนก็คือต้องใช้วิธีการเดาเอาแล้วก็ที่มันเวกมากๆเลยคือ outcome เพราะว่า impact ไม่รู้ impact ต่ออะไรอันนี้ไม่ได้พูดถึงไว้ครับมันก็คือถ้ามันเป็นประโยคเดียวๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัว research question ที่อาจจะถือว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ยังไม่ใช่ research question ที่ดีนะแต่ทีนี้ตัว paper เขา present ข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะพอเข้าใจได้ว่าเขากำลังศึกษาอะไรอยากศึกษาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวประโยคนี้ใน paper มันหรือว่า paper นี้มี research question ที่ไม่ชัดเจนก็ไม่ใช่นะพูดถึงว่าเฉพาะตัวประโยคนี้ถ้ามันอยู่เดียวเนี่ยมันจะเป็น research question ที่ดูไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าใน paper นี้เนื่องจากเขาก็มีการ present ในส่วนที่มันขาดหายไปอยู่ในพาร์ทอื่นของ introduction ให้เราอ่านมาก่อนแล้วเราก็จะมีไอเดียอยู่แล้วก็ตัว conceptual framework ตรงนี้ก็อาจจะพอให้ข้อมูลได้เหมือนกันว่าเอาคำที่เขาอยากวัดอะไรเพราะจะมีรายละเอียดตรง
กรอบที่เขียนว่าเอาคำเนี่ยจะวัดอะไรนะทีนี้ตัว study design มันเป็น design แบบไหนครับผมเข้าใจว่ามันเป็น pretest posttest intervention study ไหมครับอาจารย์อืมเป็น design กลุ่มไหนฮะกลุ่มไม่ใช่ experiment เป็น experiment ไหมผมเข้าใจว่าเป็น quasi experiment ไหมครับอาจารย์ถ้าผมเข้าใจหรือเป็น observationalobservational ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่ากลุ่มนี้มันมีการให้ intervention เข้าไปอะครับอาจารย์โอเคก็คือมันเป็นอย่างที่ที่รัฐทัศน์ว่าเนี่ยเป็น quasi experiment คือเป็นกึ่ง experiment นะครับคำว่ากึ่งก็หมายความว่ามันมี component ของ experiment อยู่บ้างแต่ไม่ใช่ full experiment นะครับมันไม่ใช่ pure observational ถ้า pure observational เนี่ยบทบาทของผู้วิจัยคือ observe อย่างเดียวไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับ subject เลยนะครับแต่ว่าสตัดดี้เนี้ยเขาไปยุ่งใช่ไหมเขาไปทำอินเทอร์เวนชันคือไปให้สร้างโปรแกรมขึ้นมาอันหนึ่ง Evaluate โปรแกรมแล้วก็ใช้โปรแกรมเนี้ยกับคนไข้แล้วก็ไปวัด outcome เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ pure observational มันมีคอมโพเนนต์ของอินเทอร์เวนชันอยู่แต่มันไม่ใช่ full experiment เพราะว่ามันไม่มีกลุ่ม control นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสตัดดี้ดีไซน์ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น quasi experiment ก็กึ่ง experiment นะซึ่งก็จะยังมีโอกาสเกิด bias ได้เยอะอยู่นะครับเมื่อเทียบกับตัว experiment จริงๆอีกอันหนึ่งซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจมากนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าของเขาเนี่ยใช้เป็น participatory action research approach ใน paper ใน study นะเป็น participatory action research ซึ่งความหมายมันเท่าที่ไปอ่านดูก็คือเป็นงานวิจัยที่ต้องมี participation จากตัว subject หรือจากกลุ่มประชากรหมายความว่าโครงการวิจัยการดำเนินการต่างๆเนี่ยไม่ใช่ผู้วิจัยทำคนเดียวต้อง involve เอาตัว subject มามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงคนไข้ SLE อาจจะผ่านทางตัว SLE Foundation นะครับ involve อย่างไรไม่ใช่ involve ในแง่ของการเป็น subject นะครับinvolve ในแง่การดีไซน์เช่นการดีไซน์ evaluation program เนี่ยจะสอนอะไรกันบ้างหรือ participation ในข้อมูลส่วนที่เป็นที่มาของ study เนี่ยที่เขาศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วในคนไข้กลุ่มนี้ว่าคนไข้อยากรู้อะไรอะไรประมาณนี้นะครับมันมี knowledge gap อะไรก็จะมี participation ของ subject มาอยู่ตรงนั้นด้วยนะ subject ไม่ได้มีบทบาทแค่เป็น participant นะ subject มีบทบาทในการกระบวนการทำวิจัยด้วยแล้วก็เป็นแอคชั่นแอคชั่นก็คือมันก็ทำไปแล้วเหมือนกับต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับก็คือคุณภาพชีวิตคุณภาพการดูแลคนไข้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเท่าที่อ่านมานี่ก็ประมาณนี้นะครับความจริงเขาเขียนว่ามันเป็นresearch ที่อยู่ในกลุ่มของ qualitative research นะครับซึ่ง qualitative research เนี่ยพวกเราในวงการแพทย์ก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เราจะคุ้นกับ quantitative นะครับ qualitative เขาไม่ได้สนใจเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในแง่ของสถิติมากเท่าไหร่เขาโฟกัสในแง่ของตัวองค์ความรู้ที่จะได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยไม่ได้สนใจเรื่อง statistics มากนั่นเห็นว่าเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องการวิเคราะห์ทางสถิติมากเท่าไหร่ใน paper นี้นะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกเราสำหรับ paper นี้นะครับคือในตัว e-wellness program นี้จะไปใช้กับคนไข้เราหรือเปล่าเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะว่าโดยบทบาทของเราหลักๆเราก็ไม่ได้ดูคนไข้ SLE นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ได้มีความมันคงไม่ได้สำคัญกับเราว่า e-wellness program ประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ต่อก็คือว่าลักษณะการดูแลคนไข้แบบนี้คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเป็นออนไลน์โปรแกรมอะไรบางอย่างเช่นเป็น education program หรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไข้หรือผู้รับบริการบางกลุ่มได้นะครับซึ่งก็ต้องมาดูว่ากลุ่มไหนที่อาจจะเหมาะที่เราจะไปใช้แล้วก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนั้นครับมีคำถามหรือคอมเมนต์เพิ่มไหมครับเปเปอร์นี้อ๋อครับผมอลิสเซนหนึ่งนัดนะครับครับผมสอบถามคุณหมอธนรัตน์เรื่องปาร์ติซิแพร์นะครับที่ว่าในรีเซล
ออกมาว่าคือเป็นผู้หญิงทั้งหมดคืออันนี้เป็นความตั้งใจของผู้ทำการวิจัยที่ว่าต้องการลด confounding โดยใช้วิธีการ restriction หรือว่ามันบังเอิญได้เป็นผู้หญิงทั้งหมดเองครับเท่าที่ผมอ่านเข้าใจคือเป็นความบังเอิญครับเพราะว่าใน equilibrium criteria เขาไม่ได้ระบุเรื่องเพศเอาไว้ครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็น randomize ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนประกาศบน Facebook ครับบอกว่าใครสนใจการศึกษานี้เข้ามาสมัครได้เลยอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็คัดมาว่าใคร eligible ได้บ้างอย่างนั้นนะครับกับเป็นอีกอันนึงที่ว่าระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมอ่ะครับคือมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือเขาตนใหญ่การศึกษาจะระดับไหนนะครับอ๋อพอดีตารางตรงนี้ผมต้องขอโทษด้วยครับผมไม่ได้รีวิวมาครับผมยังไม่ได้เจอตารางข้อมูลดิบของการศึกษาเขาครับอ๋อครับเขาเขียนอยู่ในเปเปอร์เลยนะเขียนอยู่ในเปเปอร์เมื่อกี้ที่เราท่านพูดถึงอยู่นี่ไม่ใช่หรอคือ subject ใน study เนี่ยส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปใช่ไหม70กว่าเปอร์เซ็นต์ 80% รู้สึกอ๋อขอโทษครับอันนั้นผมน่าจะพูดติดผักไปครับอาจารย์คือจริงๆผมแค่จะบอกว่าการศึกษาเนี้ยเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยครับมีเปอร์เซ็นต์มีเอ้ยมีมักส่วนใหญ่มีการศึกษาที่มากกว่าคนปกติคนทั่วไปเฉยๆครับอาจารย์อันนั้นผมน่าจะเผลอพูดติดปากไปขอโทษครับอาจารย์ไม่ในเปเปอร์เขาเขียนไว้นะตัวผลมันอะตรง resource section อะขอโทษนะครับผมอาจจะลืมเองสงสัยลืมเองครับผมได้ครับผมเดี๋ยวผมขอลองกลับไปดูรีวิวอีกทีแล้วกันครับอาจารย์เพราะตอนแรกผมอาจจะลืมเองก็ได้ครับอาจารย์อันนี้มันคือในแง่ที่ว่าทำไม subject เป็นผู้หญิงหมดเนี่ยคือเขาไม่ได้มีเกณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องเป็นชายหรือหญิงชายหรือหญิงก็ได้แต่ว่าเนื่องจากโดยเนเจอร์ของ ESLE เป็นโรคที่เจอในผู้หญิงเป็นหลักอยู่แล้วก็ทำให้สตัดดี้นี้มันก็เลยมีเป็นผู้หญิงไปทั้งหมดก็เป็นความบังเอิญนะครับความบังเอิญส่วนหนึ่งกับเป็นเรื่องของเนเจอร์ของ disease นะส่วนในแง่ที่ว่าทำไมมีการศึกษาสูงจังส่วนมากจบการศึกษาระดับbachelor degree หรือปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยก็คือโดยเนเจอร์เป็นการศึกษาที่ทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักชักชวนผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงงานวิจัยนี้ก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะเป็นคนที่กลุ่มที่อาจจะมี